พบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณหลังวัดวรนาถบรรพตค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้จะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดเลยนะคะของจังหวัดนครสวรรค์นะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหลอบนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้มยำแล้วก็หมูหมักน้ำไก่ตุ๋นไม่ใส่กระเทียมร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะหมูย่างหมูสับหมูหมักหมูหมักแล้วก็ไก่ตุ๋นลูกต้มยำต้มจืดอ๋อค่ะก็มีปีกมีน่องมีขาค่ะค่ะราคาเท่าไหร่บ้างคะก็เริ่มต้นที่30บาทนะคะสูงสุดถึง65อ๋อ30ถึง65บาทนะคะรวมได้นะครับรวมได้หมดเลยรวมได้หมดเลยค่ะอันนี้ป้าหลอมนะคะสวัสดีค่ะป้าหลอมขายมานานหรือยังคะเนี่ย30กว่าปีค่ะ30กว่าปีอันนี้คือย้ายมาจากหลังโรงเรียนชายหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะก่อนป้าขายอยู่ในโรงเรียนชายแล้วไปย้ายออกมามาขายที่นี่รวมทั้งหมดก็36 37ปีแล้วค่ะขายจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะเอายกถาดโอ้โหน่ารับประทานมากค่ะหมูย่างน่ารับประทานมากใช้เป็นสันคอเหรอคะสันคอสันนอกสันนอกทางร้านก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวเส้นเล็กน้ำไก่ของหนูบะหมี่ค่ะเอาเกี๊ยวด้วยหนูเอาเกี๊ยวด้วยนี่นะคะก็เป็นสูตรดั้งเดิมของทางร้านเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็ถือว่าเป็นเมนูที่นิยมที่คนไทยรับประทานกันค่ะเป็นไทยเลยลูกเป็นตำรับของไทยเลยเป็นตำรับของไทยเลยนะคะค่ะนี่เป็นสูตรโบราณโบราณเลยนะคะของชาวนครสวรรค์นะคะตรงแถวนี้นะคะกากหมูเจียวเองครับผมกากหมูเจียวเองนะคะพริกคั่วเองหรือเปล่าคะเนี่ยคั่วเองหมดเลยครับทำเองหมดทุกขั้นตอนยกเว้นน้ำตาลกับชูรสยกเว้นน้ำตาลกับชูรสหมูเลี้ยงไก่ใช้น้ำซุปกระดูกหมูแท้รับพี่น้องด้วยใช้น้ำซุปกระดูกหมูแท้ค่ะไก่ก็จะมีปีกมีน่องมีเท้าไก่ครับได้เลยได้ทอดนะคะจะขอทีละชามค่ะหมดแล้วมีสองสามเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะของน้องบะหมี่บะหมี่ต้มยำอย่างนี้ออกรายการเป็น YouTube ค่ะช่อง YouTube รู้ได้ตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะได้ตลอดเวลาเลยค่ะต้มยำต้มยำน้ำต้มยำค่ะหมูเด้งใส่เยอะหมูย่างนะคะใส่ลงไปเริ่มต้นที่ชามละ30บาทนะคะหมดนี่50บาทชามนี้รวมทุกอย่างรวมทุกอย่างนี่ค่ะ50ถ้ารวม65อ๋อ50 65ของหนูเท่าไหร่คะเนี่ย50บาทค่ะต้มยำ50บาทค่ะน่ากินมากเลยโอเคใช้ได้นะคะมาเลยจะหนูจะจ้านี่แหละค่ะความอร่อยอยู่ตรงนี้นี่เองเลยนี่ใช้หมูอย่างดีหมักได้กลมกล่อมใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จนี่ไงใช่ใช่ค่ะป้าหลอมคะมีรับออกงานนอกสถานที่ไหมคะรับค่ะรับออกงานนอกสถานที่งั้นเดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยนะคะ082
082ค่ะ082 397 397 2289 2289ค่ะป้าหล่อคะแล้วมีแบบว่ารับสอนสูตรไหมคะยังไม่รับค่ะตอนนี้ยังไม่รับนะคะแล้วก็เฟรนช์ชายคะมีเฟรนช์ชายไหมคิดอยู่ค่ะคิดอยู่ค่ะคิดอยู่ว่าจะสอนนะคะแต่เอาพร้อมกว่านี้ก่อนค่ะตอนนี้มันยังยุ่งอยู่ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วคงประกาศทางเพจใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะพร้อมแล้วป้าประกาศได้ค่ะขอบคุณมากนะคะป้าหล่อค่ะก็มีลูกค้าไอ้เหลืองยำสีขาวช่วงเที่ยงนี้ลูกค้าก็มาเริ่มมาเรื่อยๆนะคะมาเยอะเลยจ้ะไปแล้วจ้ะที่นั่งมีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งในร้านแล้วก็มีตรงนี้ค่ะมุมแล้วก็มีตึกอีกตึกนึงนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสานะคะหลักกิโลอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือหมูเด้งนะคะแล้วก็ไปบีบีที่ตะบูนะคะอ๋อนี่เสร็จแล้วนี่ก็นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นหมูเด้งลอยๆนะคะน้องผมเลยค่ะเล็กยำรวมใช่แยกน้ำไปได้ไหมคะได้ครับเลยค่ะน้ำก็จะมีน้ำใสมีต้มยำแล้วก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีนะคะแห้งยำก็ได้ค่ะแห้งธรรมดาแห้งยำอันนี้ของใครอะสิของบินน้องกุ้งใหม่น้องชิมแล้วก็เดี๋ยวจะมาแค่ก็ช่วยกันทำ4คนเหรอคะเนี่ยครอบครัวนี้4คนใช่ครับอันนี้ก็มีแบบแกฟู้ดมาสั่งเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟู้ดแพนด้าอะไรมาสั่งเรื่อยๆนี่กำลังทำเป็นหมูเด้งหมูแผ่นนะคะไก่หมูเด้งหมูหมักอะไรเงี้ยอันไหนขายดีสุดอะคะพอกันหมดเลยพอกันหมดเลยพอกันเลยอ๋อชอบกินรวมโดยมากเขาจะไม่ยาสั่งยาเดียวโดยมากเขาจะรวมเลยนะคะรวมมิดอย่างนี้เลยนะคะมีแกงหมูด้วยนะคะมีเกี๊ยวแห้งหมูรวมเกาเหลาก็มีนะครับเกาเหลาก็มีนะจ๊ะเหลายำไก่แห้งไปแล้วจ้าร้านนี้มีบริการแก๊ปฟู้ดนะคะแล้วก็มีฟู้ดแพนด้าใช่ไหมคะมี2อย่างเลยเนาะแล้วก็มีคนละครึ่งมีเป่าตังค่ะหมูย่างจ้าผักมีผักบุ้งกับถั่วงอกน่ากินมากเส้นบะหมี่คือแบบท่าทางจะนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมน้ำมันก่อนเลยนะคะนี่เป็นน้ำต้มยำน้ำซุปหอมน้ำกระดูกมดของพี่อร่อยมากเลยน้ำซุปพี่อ่ะคือแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยนะแบบนัวๆอร่อยมากเลยอ่ะคือมันจะมีความหวานหวานของน้ำกระดูกอ่ะแล้วก็หอมเค็มนิดเดียวค่ะ
แล้วก็แบบหอมถั่วที่เขาให้มาชิมอันนี้นะคะพร้อมหมูย่างเพราะว่าหมูย่างเขาบอกว่าเด็ดนะคะต้องทานพร้อมหมูย่างเลยนี่ค่ะน้ำซุปคล่องคอสุดๆค่ะหมูย่างหอมมากๆเลยหอมพริกไทยหอมกระเทียมนะคะเนี่ยหอมหวานอร่อยเลยค่ะหมูมาต้องลองเลยค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มไม่แข็งนะคะวันนี้มากับน้องสาวค่ะน้องสาวกินเงียบเลยหมูเด้งค่ะหมูเด้งเขาให้มาแผ่นใหญ่นะคะนี่โมตัดมาแล้วหมูเด้งนุ่มค่ะวันนี้โมก็มากับน้องสาวนะคะสวัสดีค่ะโมดสวัสดีค่ะนี่วันนี้มดก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะกินแบบไม่พูดไม่จาเลยนะคะก็คือร่อยน้ำซุปอร่อยนะคะหวานหอมดั้งเดิมมากๆดั้งเดิมมากเลยสีแบบว่าเข้มเป็นไงมันสีเป็นนัวสีมันนัวอันนี้คือปรุงแล้วนะปรุงแล้วใช่ไหมปกตินางชอบกินผักนะคะวันนี้ไม่มีผักนางก็เลยแบบอ๋อมีเหรอว่าจะผักวันนี้กินได้ค่ะมันไม่ได้เหม็นมันหอมน้องสาวเขาก็จะสวยน้อยกว่าพี่นะคะพี่ได้มาหมดแล้วเป็นธรรมชาติธรรมชาติแน่ธรรมชาติลงโทษตลกนะอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายังไงโมขอตัวกินก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกินก่อนนะ